่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เป็นวันออกพรรษานะคะแน่นอนว่าหลายพื้นที่เขามีการจัดงานค่ะไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดหนองคายนะคะก็บอกว่ามีบั้งไฟพญานาคพวยพุ่งมาเนี่ยประมาณเกือบ400ลูกเลยเยอะกว่าปีที่แล้วเขาบอกใช่ค่ะและที่สำคัญที่นครพนมเขาก็มีงานไหลเรือไฟแต่ว่ามันเกิดเหตุที่แบบว่าใช่แล้วมีนักท่องเที่ยวเจ็บด้วยนะจู่ๆก็เกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะที่เรือไฟก็ทำให้นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บไป11คนค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่เรือนะคะเป็นเรือไฟของอำเภอปลาป่าก็เกิดเพลิงลุกไหม้ก็ทำให้พลุประทัดที่จัดเตรียมมาจะจุดโชว์ในงานนี้ค่ะโอ้โหถูกสะเก็ดเพลิงมันระเบิดแตกกระจายใส่นักท่องเที่ยวขณะที่มารอชมไหลเรือไฟได้รับบาดเจ็บไป11คนที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเยื้องกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนมเลยค่ะเบื้องต้นจากการตรวจสอบพบข้อมูลว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่ตอนนี้โล่งอกนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็ปลอดภัยแล้วนะคะเจ็บแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นส่วนสาเหตุเกิดจากเนื่องจากว่ามีการผิดพลาดในการติดตั้งตะเกียงไฟมันถี่เกินไปจนเกิดไฟลุกไหม้โครงสร้างของเรือบางส่วนอีกทั้งนะคะมีการติดตั้งพลุดอกไม้ไฟใกล้กับพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวเขาไปรอชมเรือไฟทางจังหวัดก็เลยมีการกำชับมาตรการเข้มงวดบอกว่าปีหน้าต้องให้ระมัดระวังมากกว่านี้นะป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแบบนี้อีกก็ไปกันที่หนองคายนะครับนักท่องเที่ยวจำนวนมากพากันไปชมบังไฟพญานาคริมแม่น้ำโขงส่วนใหญ่จะไปทางรัตนวาปีกับพลพิสัยเนื่องจากเป็นจุดที่จะเห็นได้เยอะกว่าจุดอื่นๆของทุกๆปีเลยนักท่องเที่ยวไม่ผิดหวังคุณผู้ชมลูกไฟลูกแรกผุดขึ้นมาจากแม่น้ำโขง 6:34 ตอนเย็นแล้วก็ตามมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่2อำเภอ371ลูกมากกว่าปีก่อนค่ะมาดูสถิติปรากฏการบั้งไฟพญานาคปี66เกินทีหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะทีนี้ปี66เนี่ยเขาบอกว่ามากที่สุดก็คือที่อำเภอรัตนวาปี243ลูกส่วนที่อำเภอพลพิสัยเนี่ย46ลูกก็รวมแล้วนะคะ289ลูกค่ะส่วนปีนี้เนี่ยที่รัตนวาปีเนี่ยอยู่ที่299ลูกเยอะอยู่นะส่วนที่พลพิสัย72ลูกค่ะแน่นอนค่ะว่าเยอะกว่าปีที่แล้วค่ะปีนี้เนี่ยจุดที่มีบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นมากที่สุดก็คือที่บ้านหนองแก้วหนองแก้วเหนือตำบลโพนแพงค่ะก็ขึ้นมาอยู่ที่42ลูกถือว่าเยอะที่สุดแล้วตรงนี้เนี่ยขึ้นเหนือเข้าวัดทำบุญกันหน่อยไปที่วัดดงพระเจ้าตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาครับพุทธศาสนิกชนจำนวนมากก็ไปทำบุญตักบาตรที่บันไดนาคก็มีพระสงฆ์มาร่วมรับบิณฑบาตท่ามกลางพุทธศาสนิกชนจำนวนกว่า 1,000 คนที่เข้าร่วมงานกันนะครับก็เป็นการทำบุญตามประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะที่สืบทอดกันมาแต่โบราณลงมาทางภาคกลางกันหน่อยครับคุณผู้ชมที่เชิงบันไดทางขึ้นยอดเขาสแกกรังอำเภอเมืองอุทัยธานีก็มีพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งข้าวต้มลูกโยนแด่พระสงฆ์500รูปที่เดินลงจากยอดเขาสแกกรังตามบันได449ขั้นสู่ลานวัดสังกัดรัตนคีรีถวายเป็นพระพุทธบูชานะครับลงใต้ไปที่สงขลาที่นี่ดังมากนะคะที่บริเวณเชิงบันไดเขาตังกวนถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานชื่อดังนะคะที่หัวหน้าส่วนราชการและก็ประชาชนเมืองสงขลาเกือบ 1,000 คนเลยทีเดียวมาร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งข้าวต้มมัดข้าวต้มโยนซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องมานานแล้วนะคะในวันออกพรรษานี่แหละค่ะหลังจากมีการตักบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วประชาชนเขาไม่กลับนะเขาจะรอชมการแห่เรือพระหรือว่าชาวใต้เรียกกันว่าชักพระนี่แหละค่ะก็เป็นการแบบว่าชักบนบกนี่แหละบนถนนก็จะมีการลากกันไปเนี่ยตกแต่งสวยงามมากๆเสียดายภาพไม่มี